แต่ว่าช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูผลกระทบจากโควิด -19 กันหน่อยครับพากันไปที่ดอยม่อนแจ่มสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดเชียงใหม่นะครับครั้งหนึ่งครับเคยมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นไปชมความงดงามของแปลงปลูกดอกไม้จนรถเนี่ยติดเป็นแถวยาวนะครับแต่จากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ภาพนี้เปลี่ยนไปครับจากภาพของนักท่องเที่ยวรถยนต์แล้วก็สวนดอกไม้ถ้าคุณผู้ชมไปวันนี้อาจได้เห็นเพียงผักกาดขาวและกะหล่ำปลีครับผักกาดขาวกะหล่ำปลีวันนี้กลายเป็นรายได้หลักของชาวบ้านม่อนแจ่มอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่หลังไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการห้องพักและเที่ยวเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ตั้งแต่มีโควิดเนี่ยครับนักท่องเที่ยวไม่มีครับขาดนักท่องเที่ยวขาดรายได้เราก็ต้องคือเดิมทีก็เป็นปลูกผักควบคู่กันอยู่แล้วครับทีนี้ก็ปลูกผักพอเก็บผักพวกนี้ประทังไปบ้างได้บ้างครับผักก็ขายไม่ค่อยได้เพราะว่าสถานการณ์โควิดแล้วก็อย่างตลาดเนี้ยก็ไม่มีพ่อค้าแม่ค้าไปซื้อคนก็ไม่กล้าไปออกไปตลาดไปจับจ่ายครับก็ขายยากอยู่แล้วที่ภาคก็ขายไม่ได้กระทบกับต่อชีวิตแล้วก็รายได้ของเราเป็นอย่างมากครับรถล้อเลื่อนไม้หรือฟอร์มูล่ามงหนึ่งในสัญลักษณ์ของดอยม่อนแจ่มที่เคยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนวันนี้ต้องถูกคลุมด้วยพลาสติกป้องกันความเสียหายจากน้ำฝนเพื่อรอการกลับมาอีกครั้งของนักท่องเที่ยวเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมาสัมผัสมาเล่นครับส่วนรายได้มันก็ทั้งหมดต่อวันนี้อ๋อได้ก็ประมาณสัก 7-8,000 นี่ครับ 7-8,000 เราก็เอาหักเข้ากลุ่มหักเข้าหมู่บ้านที่เหลือก็เอาแบ่งกันก็ประมาณ600-800นี้ก็อยู่ได้แล้วต่อวันครับแต่หลังจากสถานการณ์โควิดนี่คือไม่มีเลยครับคือเงียบเลยการท่องเที่ยวมันเงียบมันซบเซาไปเลยมันก็ต่างคนต่างก็แยกย้ายไปพ่อปลูกทำสวนปลูกผักก็แยกย้ายกันไปหมดตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาแม้จะมีนักท่องเที่ยวในพื้นที่มาเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แต่จะเป็นเพียงขึ้นมาเที่ยวชมแล้วเดินทางกลับโดยไม่พักค้างคืนดังนั้นการประชาสัมพันธ์ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์จึงเป็นแนวทางเร่งด่วนที่ถูกนำมาใช้เพื่อที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวม่อนแจ่มต้องอาศัยร่วมกับชาวบ้านนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ที่ทางเทศบาลเราคิดกันอยู่คือว่าเราพยายามจะทำประชาสัมพันธ์ออนไลน์เนาะอันนี้คือช่องหนึ่งซึ่งเราตั้งงบประมาณไว้ในปีพ.ศ. 2565แล้วนะครับแล้วก็ระหว่างนี้ที่มันมีโควิดเนี้ยมันก็เป็นอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ดีก็ได้นะครับเราจะมามีกฎระเบียบหรือมีกรอบอะไรให้กับม่อนแจ่มนะครับเพื่อจะได้คุมทิศทางในการพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสมนะครับอันนี้คือเราคิดว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวรับกับสถานการณ์ใหม่ๆล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่มีแนวทางเปิดจังหวัดเพื่อการท่องเที่ยวหรือชัมมิ่งเชียงใหม่ในพื้นที่นำร่องสี่อำเภอคืออำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอแม่แตงอำเภอแม่ริมและอำเภอดอยเต่าซึ่งคาดว่าจะเริ่มในวันที่1ตุลาคมนี้ดังนั้นจึงเป็นความหวังของชาวม่อนแจ่มซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับว่าความหวังในการฟื้นภาคการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในระยะยาวก็คือชาร์มิ่งเชียงใหม่แต่ณวันนี้เรื่องของการฉีดวัคซีนเองที่อาจจะยังไม่เป็นไปตามเป้าก็ต้องรอกันอีกสักระยะหนึ่งนะครับจนกว่าที่คนในพื้นที่จะได้รับวัคซีนอย่างเพียงพอมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเข้ามาได้ความหวังของคนในพื้นที่ตอนนี้ระยะสั้นก็คือนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับ